ทานอะไรกันดีอะไรก็ได้ค่ะที่แพงๆเลยทางนู้นดีกว่าค่ะพี่การการคะทำไมไม่รับสายฉันล่ะคะผมปิดเครื่องตอนประชุมพอดีอ่ะโทษทีนะมีธุระอะไรเหรอคิสแล้วเธอคิดว่าฉันมาทำอะไรล่ะวันนี้ทานอะไรกันดีคะโทรศัพท์ครับท่านประธานสิบปีมานี้เธอก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะยังไงหรอเมื่อก่อนเธอพยายามก๊อปสไตล์ฉันแต่ตอนนี้เธอก๊อปฉันได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยไก่แค่ใส่ชุดเหมือนกันเนี่ยนะใครบอกล่ะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วถ้าฉันตัดผมอีกวันเธอก็จะตัดตามที่ร้านเดียวกันกระเป๋านาฬิการองเท้าเธอก็พยายามใช้ให้เหมือนฉันเธอทำอะไรตามฉันตลอดแต่ฉันไม่เคยเรียนแบบเธอเลยอ๋อเหรอแล้วใครที่ตามไปติวภาษาอังกฤษที่เดียวกันกับฉันใครบอกล่ะฉันตามพี่ร็อกไปต่างหากเธอซื้อหนังสือภาษาอังกฤษทั้งที่บอกฉันเองว่าเธออ่านไม่รู้เรื่องนั่นมันหนังสืออ่านนอกเวลานะเธอเข้าชมรมลีลาตามฉันฉันเป็นผู้ชายคนหนึ่งในชมรมผู้ชายในนั้นสนใจผู้หญิงที่ไหนกันเธอก็รู้ที่เธอทำเมื่อกี้หมายความว่าไงเธอเห็นฉันแล้วเธอก็พาการเดินไปอีกทางฉันไม่เห็นถ้าจะก๊อปฉันก็ช่วยก๊อปให้เหมือนด้วยฉันไม่เคยโกหกใครถ้าเธออยากรู้จริงๆฉันจะบอกให้ก็ได้เพราะฉันไม่ชอบหน้าเธอไงทำไมเพราะว่าฉันเด่นกว่าเธอหรอเปล่าเพราะว่าเธอพยายามจะเหยียบหัวทุกคนรวมทั้งฉันแต่ก่อนฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะเวลาไปไหนทำไมเธอถึงให้ฉันไปด้วยตอนนี้ฉันรู้แล้วเพราะว่าเธอพยายามจะให้ตัวเองดูเด่นกว่าไงแต่ที่เธอแย่งพี่ร็อกไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเธอทนไม่ได้ที่พี่ร็อกเข้ามาชอบตัวประกอบอย่างฉันเธอก็เลยแย่งเขาไปพอเธอคบเขาได้เดือนหนึ่งเธอก็เลิกกับเขาเพราะอะไรอะเหรอเพราะว่าเธอเหยียบฉันได้แล้วไงสรุปว่าเธอเกลียดฉันเพราะว่าฉันเด่นกว่าเธอเปล่าฉันเกลียดเธอเพราะเธอทำกับฉันทั้งที่ฉันคิดว่าเธอคือเพื่อนแต่ฉันก็โง่อยู่ตั้งนานกว่าจะรู้ว่าสำหรับเธอฉันไม่ใช่เพื่อนการกลับมาละแล้วไงอะเธอกลับไปก่อนได้ไหมโทษทีนะพอดีว่าตาใจบอกว่าพอดีมีธุระต้องรีบกลับนะคะมีอะไรเหรอใจคิดเมาไปเรื่อยฉันพูดเรียงว่าจะกลับก่อนจะกลับก่อนได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเรามีเรื่องงานต้องคุยกันด้วยใช่ไหมคะคือฉันอยากอยู่กับคุณ2ต่อ2นะคะก็เลยอยากให้แน่ใจกลับก่อนแต่มันก็ไม่สำเร็จ